ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความโชคดีแต่ทุกสิ่งเกิดจากพระเจ้า I belong to Jesus เทพบุตรสุดหล่อของโลกลูกหนังริคาร์โดกาก้าหากจะพูดถึงความเชื่อนั้นแฟนบอลหลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่งมงายและเพ้อฝันแต่สำหรับเทพบุตรโลกลูกหนังริคาร์โดกาก้านั้นเขาเชื่อว่าความสำเร็จและพรสวรรค์ด้านฟุตบอลของเขามาจากพรของพระผู้เป็นเจ้าจากความร่ำรวยและชื่อเสียงของผมหลายคนถามว่าทำไมผมยังต้องนับถือพระเยซูคำตอบง่ายๆคือผมต้องการพระองค์ทุกวันในชีวิตคำสอนโดยเฉพาะในไบเบิลที่บอกผมว่าหากไม่มีท่านผมก็ไม่สามารถทำอะไรได้ผมเชื่อแบบนั้นความสามารถในการเล่นฟุตบอลและผลงานทั้งหมดเป็นของขวัญจากพระเจ้าพระเจ้าได้มอบพรสวรรค์ให้ผมทำเพื่อท่านริคาร์โดอิเซกสันดอสซานโตสไลเต้หรือที่เราคุ้นหูกันในชื่อกาก้าลืมตาดูโลกเมื่อวันที่22เมษายนปี1983ที่กรุงบราซิเลียนประเทศบราซิลกาก้าเกิดมาในครอบครัวที่แตกต่างจากนักฟุตบอลทั่วโลกเนื่องจากครอบครัวของเขามีฐานะที่ค่อนข้างดีทำให้กาก้าสามารถบริหารจัดการเวลาทั้งการเรียนและสมัครเข้าแข่งขันทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลได้เป็นอย่างดีซึ่งถือว่าเป็นการเติบโตแบบนักฟุตบอลในทวีปยุโรปมากกว่าการเติบโตแบบนักฟุตบอลในบราซิลที่เริ่มต้นจากฟุตบอลข้างถนนกาก้าเติบโตมากับทีมยอดนิยมหมายเลขหนึ่งของลีกบราซิลคือเซาเปาโลโดยได้เริ่มต้นลงสนามในเกมแรกตั้งแต่อายุ18ปีและสร้างปรากฏการณ์ด้วยการทำได้ถึง12ประตูจากการลงเล่น27นัดในฤดูกาลแรกและอีก10ประตูจาก22นัดในฤดูกาลที่2ของชีวิตและนั่นเป็นการแจ้งเกิดที่มหัศจรรย์สำหรับนักฟุตบอลที่เกือบจะหมดอนาคตกับการเป็นนักฟุตบอลอาชีพมาแล้วโดยก่อนหน้าที่จะลงสนามแจ้งเกิดกับเซาเปาโลกาก้าเคยประสบอุบัติเหตุร้ายแรงในสระว่ายน้ำจนเกือบเป็นอัมพาตเพราะกระดูกสันหลังมีรอยร้าวแต่สุดท้ายด้วยกำลังใจที่แข็งแกร่งเขาก็กลับมาลงสนามได้ในอีกหนึ่งปีต่อมาได้ราวกับเทพในเกมนัดชิงชนะเลิศทอร์เนโรริโอคัพซึ่งเป็นเกมระดับทีมเยาวชนและกาก้าที่เกือบเป็นอัมพาตได้รับโอกาสจากโค้ชให้ลงสนามเมื่อเหลือเวลาเพียง14นาทีสุดท้ายขณะที่นักพากย์ข้างสนามตะโกนหาว่าโค้ชเซาเปาโลคงจะบ้าไปแล้วแต่แค่2นาทีที่เขาได้สัมผัสเกมกาก้าก็ซัดไป2ประตูได้ทันทีและพาชัยชนะให้กับทีมหลังจากชัยชนะครั้งนี้กาก้าได้อุทิศชัยชนะให้แก่พระเจ้าและอุทิศตัวให้กับศาสนาคริสต์นับแต่นั้นเป็นต้นมาและกลายเป็นนักฟุตบอลตัวอย่างที่เคร่งครัดในศาสนาเนื่องจากเชื่อว่าพระเจ้าได้ประทานชีวิตใหม่ให้แก่เขาหลังเกือบตายทั้งเป็นจากการเป็นอัมพาตและปัจจุบันก็ยังมีการใช้คำว่า I belong to Jesus และ God is faithful ซึ่งเป็นคติประจำใจไว้บนลิ้นรองเท้าสตั๊ดของ Adidas ที่เป็นสปอนเซอร์และเขายังพกไบเบิลอ่านเสมอๆซึ่งเป็นเหตุผลที่อธิบายท่าดีใจหลังการทำประตูของกาก้าที่เขามักจะชูมือขึ้นฟ้าหรือแม้กระทั่งตอนที่เขาคว้าแชมป์โลกกับทีมชาติบราซิลในศึกฟุตบอลโลกปี2002และยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในปี2007กาก้าจะถอดเสื้อแข่งออกเพื่อให้เห็นเสื้อสีขาวด้านในพร้อมกับประโยค I belong to Jesus เพื่อเป็นการเชิดชูความเชื่อของเขาตั้งแต่วัยเด็กกาก้าสามารถขึ้นสู่ตำแหน่งตัวจริงในทีมได้ในเวลาไม่ถึง2ปีสร้างความประทับใจให้กับสโมสรต้นสังกัดได้เป็นอย่างมากจนเขาถูกเรียกติดทีมชาติบราซิลชุดประวัติศาสตร์ที่บุกไปคว้าแชมป์โลกในปี2002ซึ่งญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจากการร่วมงานกับนักเตะระดับตำนานในทีมชาติบราซิลอย่างโรนัลโดโรนัลดินโญริวัลโดโรเบโตคาร์ลอสและทีมชาติบราซิลชุดแชมป์โลกส่งผลทำให้กาก้าได้โอกาสย้ายไปค้าแข้งในทวีปยุโรปกับสโมสรปีศาจแดงดำเอซีมิลานด้วยค่าตัว 8.5 ล้านยูโร
กาก้าสามารถเบียดขึ้นเป็นตัวจริงได้ไม่ยากนักและได้ลงสนามร่วมกับนักเตะระดับตำนานของเอซีมิลานอย่างอันเดรียปีโลอังเดรเชฟเชนโกและเปาโลมาลดินี่โดยจุดเด่นของกาก้าแม้จะมีความสูงถึง185เซนติเมตรแต่เขาเป็นนักเตะที่มีความเร็วและเร่งสปีดผ่านกองหลังได้ดีกว่านักฟุตบอลหลายๆคนในเวลานั้นนอกจากนี้ยังสามารถเลือกผ่านบอลได้อย่างฉลาดและจบสกอร์ได้อย่างเฉียบคมกาก้าสามารถสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้แก่วงการฟุตบอลเกาโชเซเรียอาด้วยการเป็นดาวดวงใหม่ที่โผล่ขึ้นมาจรัสแสงได้อย่างไม่น่าเชื่อด้วยลีลาการเล่นที่สุดมหัศจรรย์และยังมีหน้าตาที่หล่อเหลาราวกับเทพบุตรซึ่งจบฤดูกาลแรกกาก้ากลายเป็นผู้เล่นสำคัญที่พาสโมสรฟุตบอลเอซีมิลานคว้าได้ทั้งแชมป์เกาโชเซเรียอาและถ้วยใหญ่อย่างยูโรเปียนซูเปอร์คัพพร้อมผลงาน10ประตูจากการเล่น30นัดและรางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยมของปีก่อนที่ฤดูกาลต่อมาเขาจะทำประตูสุดมหัศจรรย์ที่ถูกยกย่องเทียบกับตำนานเทพเจ้าลูกหนังอาร์เจนตินาดิเอโก้มาราโดน่ากับประตูที่กาก้าเริ่มก็นิ่งจากกลางสนามหลบคู่แข่ง3คนก่อนจะเข้าถึงเขตโทษและซัดเรียบเข้าประตูไปอย่างสุดคลาสสิกในเกมที่พบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนอกเหนือจากประตูนี้กาก้ายังมักสร้างความตะลึงให้กับแฟนๆกับการทำประตูสวยๆเสมอหลังจากนั้นกาก้าได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในนักฟุตบอลที่เก่งที่สุดในโลกแต่เหมือนกับกราฟของชีวิตคนหลังจากความพ่ายแพ้ในรอบชิงและปัญหาการล็อกผลการแข่งขันในปี2006ที่ทำให้เอซีมิลานโดนตัดแต้มแต่ในทางตรงกันข้ามฟอร์มของกาก้าและทีมกลับโดดเด่นขึ้นเรื่อยๆจนสามารถเข้าสู่รอบชิงในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้ในปี2007กับลิเวอร์พูลคู่อริที่เคยทำแสบไว้เมื่อปี2005สุดท้ายมิลานก็สามารถล้างแค้นได้สำเร็จและเอาชนะลิเวอร์พูลไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ1ตอกย้ำปีแห่งความสำเร็จสูงสุดในชีวิตของเขากับทีมเอซีมิลานและในปีเดียวกันนั้นกาก้าคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปแถมมีรายชื่อติดในทีมยอดเยี่ยมของยูฟ่าบวกกับนักฟุตบอลยอดเยี่ยมแห่งปีของกันโชเซเรียอาอิตาลีก่อนจะคว้ารางวัลบัลลงดอร์ในช่วงเดือนธันวาคมของปี2007ในช่วงเวลาที่เหลือกับเอซีมิลานกาก้าโชว์ฟอร์มในเวทีเซเรียอาได้ดีเยี่ยมด้วยการยิงไปทั้งหมด16ประตูจ่ายให้เพื่อนยิงอีก9ลูกจากการลงสนามทั้งหมด31เกมในฤดูกาลปี 2008-2009 ซึ่งเอซีมิลานจบอันดับที่3ในฤดูกาลนั้นชีวิตของกาก้ายังคงพุ่งทะยานอย่างต่อเนื่องจนปี2009เรอัลมาดริดตัดสินใจทุ่มเงินจำนวน 68.5 ล้านปอนด์ให้กาก้ามาร่วมทัพราชันแต่บรรยากาศในสเปนนั้นแตกต่างกับอิตาลีที่เขาคุ้นเคยอย่างสิ้นเชิงกาก้าไม่สามารถเรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้โดยฤดูกาลแรกยิงได้เพียง9ประตูและจ่ายให้เพื่อนยิงอีก8ประตูก่อนจะได้รับบาดเจ็บเป็นระยะเวลานานในเดือนสิงหาคมปี2010โดยหลังจากการผ่าตัดเขาต้องพักเป็นเวลา4เดือนหลังจากนั้นกาก้าไม่สามารถโชว์ฟอร์มกับทีมราชันชุดขาวได้จนกระทั่งในฤดูกาลปี 2011-2012 เขาสามารถยิงไป8ประตูและจ่ายให้เพื่อนยิงอีก14ประตูและนั่นก็เป็นฤดูกาลสุดท้ายที่เขากลับมามีลุ้นชิงรางวัลบัลลงดออีกครั้งก่อนที่ชีวิตในวัย30ปีและอาการบาดเจ็บจะส่งผลอย่างหนักต่อฟอร์มการเล่นของเขาต่อมาในฤดูกาลปี 2012-2013 ถือว่าเป็นฤดูกาลสุดท้ายของเขากับเรอัลมาดริดหลังจากใช้ชีวิตมา4ปีในประเทศสเปนเขาตัดสินใจที่จะกลับไปร่วมงานกับสโมสรเก่าเอซีมิลานเป็นเวลา1ปีก่อนจะตัดสินใจย้ายไปร่วมทีมกับออร์แลนโดซิตี้ในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ประเทศสหรัฐอเมริกากาก้าใช้เวลา3ปีในสหรัฐอเมริการวมถึงมีโอกาสได้กลับไปเล่นให้ทีมเซาเปาโลสโมสรที่เขาเริ่มต้นอาชีพนักฟุตบอลแบบยืนตัวเป็นเวลา1ปีในปี2014แต่สุดท้ายหลังจากการบาดเจ็บต่างๆในวัย35ปีกาก้าก็ตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับทีมออร์แลนโดซิตี้และได้ประกาศแขวนสตั๊ดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่17ธันวาคม2017
ในปี2017ถือว่ามีตำนานนักฟุตบอลหลายคนประกาศอำลาวงการแม้ว่าส่วนใหญ่แล้วว่าจะสามารถเข้าใจได้จากอายุที่มากขึ้นทุกปีแต่แฟนบอลหลายคนก็อดยอมรับไม่ได้ว่ารู้สึกใจหายทุกครั้งที่เห็นนักเตะที่ตัวเองชื่นชอบตั้งแต่เด็กๆ เป็นผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจในการตัดสินใจดำเนินชีวิตในแต่ละวันมาวันนี้ก็ถึงเวลาต้องบอกลากับอีกหนึ่งตำนานของทีมชาติบราซิลการอำลาสนามของกาก้าเป็นการส่งต่อคบเพลิงเพื่อฝากความหวังไว้กับนักฟุตบอลบราซิลชุดใหม่ที่นำทีมโดยเนย์มาร์นักฟุตบอลชั้นนำที่เตรียมพาทีมลงทำศึกฟุตบอลโลกปี2018ที่ประเทศรัสเซียสำหรับริคาร์โดกาก้าแขวนสตาร์ทไปเมื่อปี2017โดยคว้ารางวัลบัลลงดอร์ปี2007แถมยังค้าแข่งและประสบความสำเร็จกับสโมสรยักษ์ใหญ่ในยุโรปมากมายไม่ว่าจะเป็นเอซีมิลานแชมป์กันโชเซเรียอาอิตาลี1สมัยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก1สมัยเรอัลมาดริดแชมป์ลาลีกาสเปน1สมัยโคปาเดลเรย์1สมัยส่วนผลงานกับทีมชาติกาก้าถือเป็นนักฟุตบอลทีมชาติบราซิลชุดแชมป์โลกปี2002คนสุดท้ายที่ประกาศอำลาสนามแม้ว่ากาก้าจะไม่ใช่นักเตะแบบที่หลายคนชื่นชอบในปัจจุบันที่ต้องแสดงความเป็นซูเปอร์สตาร์ด้วยการปาร์ตี้ในผับหรูหรือการให้สัมภาษณ์ยกย่องตัวเองเหนือผู้อื่นแต่กาก้าเป็นสัญลักษณ์ของความเชื่อและพลังแห่งความศรัทธาที่เขาได้นำเอาพลังเหล่านั้นมาพัฒนาสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายในชีวิตหวังว่าเรื่องราวของเทพบุตรสุดหล่อริคาร์โดกาก้าจะเป็นข้อคิดและแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตให้นักฟุตบอลรุ่นใหม่และแฟนบอลหลายคนริคาร์โดกาก้าหากข้อมูลที่นำมาเผยแพร่ผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยแฟนบอลทุกท่านด้วยฝากเพื่อนๆติดตามบ้าฟุตบอลด้วยนะ